ริ่มจากตำรวจราชบุรีนะโดยท่านผู้บังคับการบนผู้บัญชีนะครับแล้วก็พักโพธารามสืบโพธารามสืบจังหวัดราชบุรีครับร่วมกันทำการสืบสวนโดยควบคุมการปฏิบัติการทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยโดยท่านรองสมบัติผู้บริจาคสตาร์ทที่ตรงนู้นเลยนะครับก็เข้าค้นบ้านพบยาเสพติดยาบ้าจำนวนไม่มากครับก็2,000แล้วก็ขยายผลต่อค้นต่อพบไอซ์เนี่ยขันยานี่คือคนไหนไม่รู้แหละมาเลเซียเชื้อชาติมาเลเซียครับชาติจีนคนจีนมาเลเซียขวาสุดเนี่ยคือในตั้นมาในกระเป๋านี่แหละมาในกระเป๋าสีดำแค่กับมาในกระเป๋าเงินเนี่ยขายไปแล้วอันนี้ไม่ได้แต่ไม่จัด